หวังโกยเรตติ้งสองพนางซุปตาโคจรมาเจอกันครั้งแรกในซีรีส์เรื่องฮิต เมื่อวันที่4สิงหาคมมีการประกาศว่าอ e. e. ีจีอาอีซังยุนจางฮีจินพักกีกูและบงแท็กยู oon, จะแสดงในซีรีส์เรื่องใหม่ Lady Lady เป็นละครใหม่ที่สร้างสรรค์โดยคิมซุนอุเคผู้เขียนซีรีส์ยอดฮิต The Penthouse และละครยอดนิยม The Last Empress การแสดงจะ,งจะกำกับโดยผู้กำกับชเวยองอุนซึ่งพึ่งทำงานร่วมกับอ e. ีซังยุนในละครฮิตทางช่อง SBS เรื่อง Wonder Woman เป็นเรื่องราวการ เอาชีวิตรอดอันดุเดือดของผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องเป็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งเพื่อปกป้องครอบครัวอันเป็นที่รักของเธออยู่มาวันหนึ่งเธอต้องเผชิญกับความสิ่งอันเลวร้ายในอดีตที่เธอลืมไปหมดแล้วและเธอจะแก้แค้นผู้รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเธออย่างสิ้นหวงัง e E.G.R เตรียมรับบทเป็นฮงแทราที่จะเดินบนเส้นทางของสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งเนื่องจากสามีของเธอเสนอชื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเธอมีความมั่นคงชื่อเสียงความรักที่แน่วแน่ มของสาีตลอดจนลูกสาวที่น่ารักแต่เธอไม่มีความทรงจําในอดีตวันหนึ่งความทรงจําที่ถูกปิดผนึกไว้จะเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับชีวิตของเธอที่เธอเคยเชื่อว่าสมบูรณ์แบบ EGR คาดว่าจะสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้งในเลดี้ในขณะที่เธอรับบทเป็นตัวละครที่ดินรนเพื่อความอยู่รอดและการแก้แค้นอย่างสินง้นหวังอีซังยุนรับบทเป็นพโยแจฮยอนซึ่งเป็นสามีของฮงแทราเขาเป็นนักพัฒนาอัจฉริยะที่มีความเป็น ผู้นำที่นุ่มนวลและมีบุคลิกที่มีเหตุผลเขาได้รับการยอมรับจาก Generation Z ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่พวกเขาต้องการติดตามเขาได้พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในด้านระบบประสาทสมาร์ทแพดและนักการเมืองที่เชื่อว่าเขาสามารถเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปของเกาหลีได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคาดหวังสูงสำหรับการทำงานร่วมกันของเขาและ EGR